ีค่ะพี่ฟ้อนค่ะเมย์อิงค่ะพวกเราขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะและในรายการคิดสนุกนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีสมาชิกคิดสนุกวันนี้เขาจะมาชวนเราสนุกกับช่วงอะไรคะช่วงคำถามชวนคิดค่ะคำถามชวนคิดสนุกนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะพวกเราก็จะได้ฝึกการตั้งคำถามค่ะน้องเมย์อิงตั้งคำถามเพื่อทายให้ได้ว่าการ์ดปริศนาคือภาพอะไรเพราะฉะนั้นที่ใครที่ชอบตั้งคำถามนะคะต้องติดตามช่วงนี้ให้ดีเลยแต่ตอนนี้สมาชิกคิดสนุกที่มาประกาศรายการพร้อมแล้วค่ะเขาคือใครคะสมาชิกคิดสนุกณดาหมายเลข18ค่ะอื้อหือถ้าอย่างนั้นไปพบกับสมาชิกคิดสนุกผู้ประกาศรายการในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิดาเพิ่มพูนสวัสดิ์ชื่อเล่นณดาเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข18ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้ดูรายการดีๆจากไทย PBS แล้วต่อด้วยรายการคิดสนุกช่วงคำถามชวนคิดสนุกค่ะภาพปริศนาในวันนี้จะเป็นภาพอะไรไปทายพร้อมๆกับพวกเรานะคะและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ป้อนกับรายการคิดสนุกค่ะพวกเรากำลังอยู่ในช่วงคำถามชวนคิดสนุกเย้คำถามชวนคิดสนุกมาแล้วได้เวลาที่พวกเราจะมาตั้งคำถามค่ะแต่ละทีมในวันนี้จะมีคนละ6คำถามน้องๆทางบ้านเล่นตั้งคำถามไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนเลยค่ะทีมสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องถิ่งถิ่งค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข129ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออาโปค่ะสมาชิกคิดสนุกหมายเลข69ค่ะและต่อไปทีมสีน้ำเงินค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฟ้าใสสมาชิกคิดสนุกหมายเลข131ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเจ๋ยใจเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข6ค่ะทั้ง2ทีมก็แนะนำตัวเรียบร้อยแล้วน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยพี่ป้อนก็จะต้องหยิบการ์ดปริศนามา1ใบชื่อนึงโอเคค่ะพี่ป้อนรู้แล้วว่าการ์ดปริศนาใบนี้คือการ์ดอะไรถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มถามคำถามพี่ฟอนก็จะมีลูกเต๋าที่จะเสี่ยงว่าทีมไหนจะได้เริ่มถามคำถามก่อนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้างั้นก็ทีมสีน้ำเงินค่ะได้เริ่มถามคำถามก่อนน้องๆทางบ้านมาทายไปพร้อมๆกับพวกเราและตอบให้ได้ว่าการ์ดคืออะไรเริ่มคำถามแรกค่ะทีมสีน้ำเงินการ์ดใบนี้เป็นสิ่งของหรือเปล่าคะแอนไม่ใช่สิ่งของค่ะการ์ดใบนี้เป็นสถานที่หรือเปล่าคะปิ๊งปองถูกต้องค่ะการ์ดใบนี้คือสถานที่ค่ะสถานที่นี้ทำให้คนหายป่วยได้ไหมคะไม่ได้ซื้อสิ่งของได้ไหมคะสิ่งของต่างๆเราไปจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมใช่ค่ะแอดไม่ใช่ค่ะจะใช้ตัวช่วยเลยหรือจะถามก่อนคะใช้ตัวช่วยค่ะในสถานที่นี้เนี่ยมักจะเก็บสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆไว้จะถามหรือจะใช้ตัวช่วยคะใช้ตัวช่วยค่ะสถานที่นี้นะคะมีหลายหมวดหมู่ได้บางทีก็เป็นหมวดหมู่วิทยาศาสตร์บางทีก็เป็นหมวดหมู่สังคมหมวดหมู่ประวัติศาสตร์ให้เวลาคิดนะคะน้องๆทางบ้านลองคิดไปพร้อมๆกับพวกเราสมาชิกคิดสนุกนะคะใครจะถามสมาชิกคิดสนุกใจใจหรือฟ้าใสฟ้าใสค่ะ มีการโยนกันขึ้นหน้าฟ้าใสถามค่ะสถานที่นี้รับบวชไหมคะแอดไม่ได้รับบวชค่ะสถานที่นี้มีเด็กอยู่เยอะไหมคะโรงเรียนชอบพาเด็กไปเป็นหมู่คณะเลยสถานที่นี้
มีสัตว์อยู่ไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสัตว์อยู่บางทีจะมีเป็นโครงกระดูกหรือว่าเป็นจำเพาะไปเลยได้เวลาเขียนคำตอบแล้วนะคะทั้งสองคนไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ถ้าคิดไม่เหมือนกันนะคะในใบการ์ดนี้มีแหล่งเรียนรู้ไหมคะมีที่ให้เราเรียนรู้เยอะแยะจำนวนเลยได้เวลาเขียนแล้วนะคะน้องๆทางบ้านคะเรามาตอบพร้อมๆกันว่าการ์ดใบนี้คืออะไร1 2 3ทีมสีเขียวตอบว่าโรงเรียนทีมสีน้ำเงินตอบว่าพิพิธภัณฑ์และคำตอบที่ถูกต้องก็คือพิพิธภัณฑ์ต้องถามก่อนว่าทำไมทีมสีเขียวถึงคิดว่าโรงเรียนคะเพราะตอนว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พี่ฟอนใบ้ให้ว่าโรงเรียนชอบพาไปถ้าพี่ฟอนพูดคำว่าโรงเรียนแล้วมันก็จะไม่ใช่คำตอบว่าโรงเรียนและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของรายการดีๆจากไทย PBS แล้วค่ะพวกเราพร้อมไปดูรายการดีๆไหมคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นจะรออะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานต่อไปเพื่อนๆจะได้ดูรายการดีๆจากไทย PBS แล้วต่อด้วยสมาชิกคิดสนุกประจำวันอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกในวันนี้เขาคือใครสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยุทธนาวีนนทวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องฟอกเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข19ครับจังหวัดที่ผมชอบคือจังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับพระธาตุเด่นพระลอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยนี่คือคำขวัญของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับจังหวัดลำพูนเดิมชื่อเมืองหริพุนชัยตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีผลไม้ประจำจังหวัดคือลำไยนั่นเองนะครับ ผมจะมาสอนภาษาท้องถิ่นคือภาษายองผมจะพูดให้ฟังนะครับ ไอโฟปิ้นคุณยองหลับปูนมีบะลำไยเกินลงสุดท้ายมีคนเคยบอกไว้ว่านอนลำพูน1คืนอายุยืน1ปีแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบจังหวัดอะไรกันบ้างขอบคุณสมาชิกคิดสนุกโฟกหมายเลข19นะคะใช่แล้วค่ะสมาชิกคิดสนุกโฟกของเรามาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้ค่ะน้องโฟกชอบจังหวัดลำพูนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีลำไยเยอะค่ะลำพูนลำไยเยอะลำไยอร่อยแล้วพี่ฟอนชอบคอนเซ็ปต์มากเลยที่บอกว่านอนลำพูน1คืนอายุยืน1ปีใช่แล้วค่ะน้องๆทางบ้านชอบจังหวัดอะไรส่งคลิปหรือเขียนจดหมายมานะคะใช่ค่ะส่งมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะเขียนจดหมายมาสมัครสมาชิกคิดสนุกได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ฟอนก็มีคลิปน่ารักน่ารักจากน้องทางบ้านค่ะนั่นก็คือคลิปจากน้องดีดีค่ะน้องดีดีได้เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข147แล้วค่ะไปชมคลิปของน้องดีดีด้วยกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดีดีค่ะที่เล่นชนะดีดีค่ะที่อยากได้รับได้ดูที่ดูนะคะที่อยากได้รับได้ดูที่ดูนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะน้องดีๆขอบคุณนะคะที่ส่งคลิปมาแล้ววันนี้เวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:05 นเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ือ